่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการในเขตชนกลางพระวิปัสสนาจารย์และพระผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกรูปขอเจริญพรนางวิวัชิราน่วมเจริญผู้ตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแม่แม่ชีทศพรวชิราบำเพ็ญตลอดจนกระทั่งพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนาสาราบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งกล่าวคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่มีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแสดงหลักธรรมสำคัญสองประการคืออริยมรรคมีองค์8และอริยสัจ4เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้ง3รัตนะคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งก็ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีสำหรับวันอาสาฬหบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่27กรกฎาคม2561มหาเถรสมาคมได้มีมติครั้งที่16ทับ2561มติที่351ทับ2561ในการประชุมเมื่อวันที่11มิถุนายน2561เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิองค์กรต่างๆจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศโดยในส่วนภูมิภาคนั้นให้ทุกจังหวัดและทุกวัดทั่วราชอาณาจักรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหลักในการจัดกิจกรรมเช่นการปฏิบัติธรรมการทำบุญตักบาตรการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นดังที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นมัสการถวายรายงานแล้วนั้นสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ณพุทธมณฑลแห่งนี้มหาเถรสมาคมได้มีมติมอบให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการโดยมีเจ้าคณะภาค14เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการนิมนต์พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจำนวน23จังหวัดมาปฏิบัติฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2561นี้ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดและประสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางได้นิมนต์พระสงฆ์ในเขตปกครองตามที่ได้ตกลงกันเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อถวายความสะดวกในด้านต่างๆอีกทั้งยังได้รับการอุปถัมภ์ภัตตาหารน้ำปานะและปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นจากแม่ชีทศพรวชิรบำเพ็ญพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ตลอดทั้ง5วันในการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้จึงขออนุโมทนาทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติธรรมฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในครั้งนี้ได้กำหนดจัดณอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยซึ่งเป็นอาคารที่คณะสงฆ์หนกลางได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้มีพระเมตตาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดได้มอบอาคารดังกล่าวเมื่อวันที่23พฤษภาคม2561ที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้จงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันนี้ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมตามตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์แต่ขอให้ทุกท่านพึงคิดเสียว่ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมตนเองตามแนวทางของคำสอนในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือตามหลักของมรรค8นั่นเองเพราะขณะที่เข้าปฏิบัตินั้นท่านทั้งหลายได้เจริญศีลในองค์มรรคได้เจริญสมาธิในองค์มรรคได้เจริญวิปัสสนาปัญญาในองค์มรรคชื่อว่าได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ประการจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเนื้อนาบุญ
ป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบว่าประเทศคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถราทุกเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดก็ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพุธที่25กรกฎาคมที่จะถึงนี้เวลา 17:00 น.ท่านทั้งหลายก็จะได้ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตวัฒนภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งในพิธีเจริญพุทธมนต์ดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชและกลมหาสังฆปรินายกจะได้มีพระเมตตาเสด็จมาเป็นประธานในพิธีด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระสงฆ์งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561ณบัดนี้